ค่ะคลิปนี้นะคะก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะเรายังอยู่ที่ JNK Farm นะคะ77ไม่ใช่7สิเทพทองฟาร์มแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศของฟาร์มที่นี่นะคะซึ่งเป็นฟาร์มที่ก่อตั้งมาไม่นานแต่บรรยากาศของฟาร์มนะคะก็ถือว่าสุดยอดนะคะบรรยากาศที่ค่อนข้างจะโล่งเย็นสบายใช่ไหมคะคุณเจตใช่ครับค่ะที่นี่จะเน้นการจัดการบริหารฟาร์มเนี่ยเป็นยังไงคะในการออกแบบฟาร์มแล้วก็เขาเรียกบริบทเนาะของฟาร์มของที่นี่ค่ะเราจะเน้นให้มันสูงโปร่งเพราะว่าอากาศของเราจะถ่ายเทได้ทั้งวันแล้วเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรของเราจะไม่มีคือเราจะมีรางน้ำระบบรางน้ำทั้งหมดรางน้ำรางถ่ายของเสียทั้งหมดลงไปในบ่อเดี๋ยวผมจะพาเดินชมในบ่อนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็การจัดการคือของผมจะมีข้อเสียตรงที่เวลาฝนมาฝนมันจะไปสาดเข้าวัวแต่คือข้อดีอากาศจะถ่ายเททั้งวันแล้วเชื้อโรคจะในคอกจะไม่มีคือแดดสามารถส่องฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดครับสังเกตได้ว่าเป็นคอกปูนทั้งหมดเป็นคอกปูนครับข้างหลังถึงจะเป็นแปลงให้เดินแล้วก็ไปนอนพักตอนกลางวันได้ครับค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างเฉียดพาดูนะคะชมบรรยากาศของJNK เนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรางมาตรฐานของฟาร์มวัวแต่ตอนนี้ผมมาปรับประยุกต์ใช้ตัวนี้จะเป็นของฟาร์มวัวนมที่เราใช้กันแต่ส่วนมากผมจะไปดูแต่ละฟาร์มแล้วก็มาปรับใช้ตัวนั้นจะเป็นรางน้ำครับเราสามารถให้วัวทานน้ำได้เลยตรงนี้เลยครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ระบบตัวลูกลอยอัตโนมัติเพราะว่าลูกลอยยังไม่มาค่ะส่วนข้างหน้าจะมีค่ะครับผมเดินครับผมมานะคะบรรยากาศที่นี่นะคะจะเป็นบรรยากาศโล่งๆนะคะโล่งสวัสดีค่ะนี่นะคะมีหนึ่งเดียวนะคะสาวสวยที่เป็นจัดการบริหารสามารถจัดการระบบทั้งหมดคนเดียวตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เก็บมูลวัวแล้วก็ไปตัดหญ้าแล้วมาทำความสะอาดคอกแล้วก็ให้อาหารสามารถจัดการได้คนเดียวคือเราต้องวางแผนให้เขาทุกอย่างว่าเขาต้องสบายไม่ใช่ว่าเขามาเขาต้องลำบากโอเคค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นผู้ดูแลนะคะมือขวาของช่างเจ็ดนะคะที่ดูแลฟาร์มให้นะคะช่วงช่างเจ็ดไปทำงานเนาะมันจะแชร์หน่อยนะครับวันนี้แหม่มมากวันนี้คุณแหม่มพาฝนมาด้วยนะคะส่วนตัวรางด้านหลังเนี่ยฮะมันจะเป็นรางของน้ำเสียทั้งหมดอันนี้เป็นระบบน้ำใช่ครับผมระบบรางจะลงมาในบ่อพักเสร็จปุ๊บแล้วก็ที่เป็นบ่อพักใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นบ่อพักอ๋อคือล้างมาจากรางน้ำตรงนู้นใช่ครับแล้วก็มาลงที่บ่อพักแล้วมันก็ไหลไปที่ไหนต่อคะมันจะลงมาบ่อใหญ่ครับบ่อมันจะมีบ่ออยู่สองลูกคือบ่อสองลูกนี้จะมีหน้าที่ตัวน้ำใช้ในฟาร์มหนึ่งครับผมแล้วก็จะเป็นบ่อน้ำเสียบ่อน้ำไม่ได้เรียกบ่อน้ำเสียเป็นบ่อปุ๋ยเป็นบ่อน้ำปุ๋ยเป็นบ่อเหมือนคล้ายๆเราเอามูลมาทำใช่ครับเป็นแทนที่จะเอาทิ้งเปล่าแล้วกลับมาเป็นทิ้งเปล่าแล้วก็เรื่องจัดการกลิ่นก็ดีที่สุดไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยค่ะครับเพราะว่าเราจะอาทิตย์หนึ่งเราจะใส่ EM ไปเพื่อให้เป็นปุ๋ยใส่ EM ไปให้เป็นปุ๋ยใช่ครับจากแก๊สออกมาปุ๊บก็จะเป็นปุ๋ยขึ้นมาเองค่ะครับแล้วนี่เห็นข้างหลังไหมคะหญ้าเขียวๆนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศของงานของน้ำเสียของผมอ๋อเราเอาน้ำจากน้ำเสียนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมมารดหญ้าแพงโกล่าของคุณเจตใช่ครับโอ้โหนี่เป็นการนำมากลับมาใช้เหมือนรีไซเคิลน้ำรีไซเคิลน้ำครับผมโอ้เป็นคำสอนของพ่อหลวงค่ะครับผมนี่นะคะนี่หลายๆฟาร์มนี่ฟาร์มนี้ก็นะครับเป็นฟาร์มหนึ่งก็เป็นของหมอพีเนาะใช่ครับที่หมอพีก็ทำระบบน้ำแบบนี้เพราะว่าหมอพีนำมาใช้ในการรดหญ้าใช่ครับปากช่องหนึ่งของที่ฟาร์มวายแซดนะคะเป็นนี่แหละครับเป็นฟาร์มต้นแบบของผมที่ผมกับนำมาใช้ค่ะแล้วก็นี่ครับระบบน้ำระบบอะไรก็เราก็จัดสรรอย่างดีเพราะว่าเราไม่ต้องให้คนงานเดินรถหรือว่าเดินอะไรเราก็อันนี้เป็นปล่อยเป็นสปริงเกอร์เหรอคะใช่ครับผมเป็นระบบสปริงเกอร์ทั้งทุกแปลงเลยใช่ครับผมอ๋อตอนนี้มีแปลงนี่นะคะสามารถดึงแล้วก็เปิดได้เลยแต่ตัวบ่อนี่จะเป็นตัวปั๊มธรรมดาค่ะแต่ตัวบ่อน้ำดีจะเป็นปั๊มไฟฟ้าครับผมค่ะแต่ระบบน้ำที่เราเอามาในแปลงหญ้านี่ก็คือน้ำจากน้ำที่บอกว่าน้ำปุ๋ยหมักเมื่อกี้เลยเนาะน้ำปุ๋ยหมักน้ำปุ๋ยหมักเราจะลดประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งใช่ไม่ให้มันเค็มมากเกินไปแล้วก็จะเอาน้ำตัวน้ำในบ่อที่เราใช้งานส่งเข้าไปล้างชะล้างปุ๋ยลงในดินที่นี่นำมาไม่ต้องใส่ปุ๋ยยากเลยเนาะไม่ต้องเลยเอาเหมือนกับว่าปุ๋ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือเหมือนกับของเหลือใช้อะเนาะนำกลับมารีไซเคิลใหม่เพื่อจะทำให้เขาเกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ครับแล้วหนึ่งน้ำเสียของเรามันจะไม่ลงไปหาที่ชาวบ้าน
อืมไม่มีกลิ่นเลยมาอยู่ตรงนี้ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นมาฟาร์มนี้รู้สึกว่าโล่งมากไม่มีกลิ่นของขี้วัวให้รู้สึกว่าเหม็นเลยรู้สึกว่าเออโอเคมากแบบโล่งด้วยการจัดบริบทที่ช่างเจตแบบวางแผนไว้ดีแล้วเนาะการไปศึกษาดูหลายที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะพ่อได้เปรียบของฟาร์มที่จะเกิดใหม่คือเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยเราจะไปศึกษาข้อมูลแต่ละฟาร์มศึกษาข้อดีและข้อเสียเรามานำมายุกใช้ว่าเราจะทำแบบไหนให้การจัดการระบบการจัดการของเราสะดวกสบายแล้วก็ทำงานได้คนเดียวคล้ายๆกับเราไปดูงานมาหลายที่แล้วเก็บเกี่ยวตรงนั้นเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในฟาร์มของเราใช่ครับผมนี่ก็กว่าจะมาเป็น JNK นี่ก็ศึกษามาพอสมควรแล้วเนาะพอสมควรแล้วฮะดูทั้งใน YouTube ของคุณแหม่มที่มาไปหลายฟาร์มผมก็ศึกษาดูแล้วก็สอบถามไปดูฟาร์มของรุ่นพี่ค่ะในแต่ละฟาร์มเขาจัดการยังไงเขาจัดการระบบน้ำยังไงเขาจัดการเรื่องระบบมูลขี้ยังไงแล้วก็ศึกษามาแล้วก็เรามาปรับปรุงมาใช้ในฟาร์มเราเนี่ยตัวนี้ก็ข้อได้เปรียบของเราแล้วก็ปรึกษาหลายๆท่านที่เปิดก่อนที่เขาทำฟาร์มมาก่อนเราใช่ครับและเชื่อว่าในกลุ่มเครือข่ายของคนเลี้ยงวัวด้วยกันเนี่ยก็คงจะไม่กักแน่นอนเนาะก็คงบอกกันแน่นอนไอเดียในการทำฟาร์มของผมจะมี2ไอเดียคือ1ไอเดียของหมอพีที่ผมเข้าไปศึกษาเกี่ยวระบบฟาร์มแล้วก็ซื้อพันธุ์วัวจากหมอพีมาแล้วก็2จะเป็นของเฮียหมู JK พนมแลนด์ค่ะครับผมที่ผมจะดูไลฟ์สดแกตลอดว่าแกทำแบบไหนลักษณะล้างน้ำแบบไหนการจัดการที่จะให้เราสบายที่สุดคือเราจะเอาวัวรักษาเราจะเดินเข้าช่องไหนให้วัวออกไปยังไงเนี่ยคือเราครูพักรักจำแล้วก็มาประยุกต์ใช้ดีตรงนึงที่เราเป็นในช่างโยธาแล้วเรามาออกแบบของเราด้วยของเราเองครับผมส่วนใครอยากได้แบบก็เชิญเข้ามาศึกษาได้แล้วเราก็จะอาจจะมีแปลนมีแบบไปให้ว่าคุณจะสร้างแบบไหนแล้วก็อาจจะเขียนให้ในพี่น้องวัวของเราครับหรือว่าใครสนใจหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรช่างเจตไว้ที่ท้ายคลิปนะคะเพื่อจะให้ท่านใดที่อยากจะสอบถามหรือว่าขอคำแนะนำนะคะก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเนาะตรงนี้เนาะไม่มีครับให้อยู่แล้วเพราะเนี่ยย่าเนี่ยครับเมื่อก่อนที่ผมศึกษาเนี่ยที่ก่อนผมเลี้ยงนะผมจะเสียค่าอาหารเดือนหนึ่งประมาณ 10,000 กว่าบาทเลี้ยงวัว10ตัวค่ะแต่ทุกวันนี้ผมให้แพนโกล่าไปแล้วก็ให้อาหารผสมกันด้วยค่ะผมจะเสียค่าอาหารครึ่งต่อครึ่งเลยอ๋อเป็นแนวคิดคล้ายๆกับว่าเราเลี้ยงวัวให้เป็นธรรมชาติแล้วก็มากที่สุดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คืออาหารที่สำคัญสุดก็คือหญ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตถูกไหมคะช่างเจตคะวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่าไปคิดอะไรกันมากเพราะว่าเดิมทีเขาก็เป็นวัวที่กินหญ้าอยู่แล้วถูกไหมคะใช่แล้วครับผมเราจะทำยังไงเพื่อที่จะลดต้นทุนของเราและการเลี้ยงของเราจะได้ดีแล้วก็วัวเราจะได้ออกมาดีสุขภาพดีใช่ครับผมนี่ครับประมาณนี้แล้วก็บรรยากาศในฟาร์มก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้สุขภาพจิตของวัวดีใช่ไหมคะใช่ครับผมจะปล่อยทุกวันนะครับผมจะปล่อยทุกวันแต่วันในฝนตกผมจะต้องเอาเข้าเพราะว่าแถวๆนี้ฟ้าแรงมากก็เลยต้องเอาเข้าคอกไปเลยนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของแปลงหญ้าแพนโกล่าที่นี่นะคะที่เลือกใช้ทำไมถึงเลือกใช้แพนโกล่าคะที่นี่ตัวนี้โปรตีนสูงครับโปรตีนคือการวิจัยมาแล้วแล้วก็สอบถามจากพี่ๆแล้วก็สมาชิกในกลุ่มหลายๆคนเขาบอกว่าเป็นโปรตีนที่สูงมากเทียบเท่ากับอาหารข้นแล้วก็มีการเห็นบอกว่าบางทีมันเก็บเกี่ยวอัดเป็นฟ่อนเป็นก้อนได้ไว้ใช้ในฤดูแล้งใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะหญ้าพวกนี้ถ้าเกิดว่าแล้งปุ๊บมันจะตายไปเลยพอถึงฤดูฝนรึมันก็จะขึ้นมาใหม่นี่ค่ะข้อดีของแพนโกล่าใช่ครับก็คือของผมนี่จะไม่มีตายเพราะว่าผมจะได้น้ำเสียจากในบ่อเลี้ยงของเขาตลอดหญ้าผมจะมีกินตลอดทั้งปีโอ้โหครับผมก็ลดต้นทุนไปเยอะที่ของผมตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ลักษณะที่สูงค่ะเป็นดินทรายคือไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าสมมติว่าฝนตกแรงที่ตรงนี้จะเปียกชุ่มแล้วก็ภาษาเขาอะไรเขาเรียกตกหล่มไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าปลูกมันก็ประมาณ 4-5 เดือนคือต้องถอนผมเลยคิดว่าทำยังไงเหมือนมีน้ำอยู่ใต้ดินตลอดครับใต้ดินตลอดผมคิดว่าจะทำยังไงผมถึงจะจำกัดเรื่องน้ำได้คือ1ขุดสระตามแนวในหลวงท่านสองรัชกาลที่9รัชกาลท่านสองแล้วก็ตัวแปลงหญ้าเนี่ยคือได้ดีตรงที่ว่า1น้ำใต้ดินมันชุ่มอยู่แล้วแล้วก็เราก็เอาน้ำจากปุ๋ยมูลวัวแล้วก็น้ำตัวเนี้ยมาใส่ในวงจรให้เขาให้เต็มนี่นะครับเราถึงได้ทั้งปีเลยหญ้าเรา
โอ้ก็คือมีหญ้าสดให้กินทั้งปีเลยทั้งปีครับผมโอ้โหนี่ก็เป็นหนึ่งแนวคิดนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงวัวก็เหมือนที่บอกนะคะ JK ก็เคยบอกเนาะอย่างเฮียหมูท่านก็บอกในคลิปของเฮียหมูที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าปัจจัยหลักของการเลี้ยงวัวเนี่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตก็คือหญ้านะคะไม่ใช่ว่าจะให้แต่อาหารข้นอย่างเดียวซึ่งมันจะทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องใช้หญ้าเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตของเรารวมถึงวัวมีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านเจตบอกว่าวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องยังไงเขากินหญ้าก็คือชีวิตของเขาอ่ะตัวของเขาด้วยเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเขาก็ต้องกินหญ้าถูกไหมคะเขากินหญ้าอย่างเดียวแล้วก็ส่วนถ้าเราจะบำรุงกล้ามเนื้อหรือว่าจะได้มัดกล้ามเนื้อเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปคืออาหารข้นครับผมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่องเจนบายคือแหม่มเนาะก็ได้มาที่ JNK แล้วรู้สึกแบบมามองไปข้างหลังเขียวตึ๊บรู้สึกชอบมากเลยบรรยากาศที่นี่นะคะโล่งสบายค่ะไม่มีกลิ่นเลยค่ะบอกเลยว่าการจัดการบริหารฟาร์มที่นี่ค่อนข้างจะดีมากๆนะคะโล่งมากนะคะแบบบรรยากาศแบบไม่เหมือนไม่ได้เลี้ยงวัวเลยแบบเย็นสบายสบายกลิ่นไม่มีกลิ่นวัวจะโชคดีตรงนึงนะพี่จะเป็นช่องลมระหว่างวังน้ำเขียวมาหาบ้านเราอ๋อนี่ข้างหลังนี่เป็นวังน้ำเขียวเหรอคะข้างหลังคือวังน้ำเขียวนะฮะโอ้โหก็คือโซนจากวังน้ำเขียวมาหาเราทั้งแต่รัศมีจากนี่ไป1กิโลไม่ใช่จะมีช่องลมแค่นี้แล้วจากนี่ไปอีก1กิโลจะเป็นช่องลมแค่ประมาณรัศมีประมาณ2กิโลอ๋อแต่เราอยู่ระหว่างกลางเราอยู่ระหว่างกลางพอดีคือความโชคดีของเราใช่ครับผมโอ้โหข้างหลังนี่เป็นวังน้ำเขียวใช่ดูนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะจะบอกเลยว่าเขียวชอุ่มโอ้โหนี่นะคะเหมือนที่บอกนะคะโอ้สุดยอดปีหน้าคิดว่าผมจะลงแพงกุล่าเพิ่มอีกสักประมาณ5ไร่ถึง8ไร่ข้างบนนะครับค่ะให้เพียงพอกับวัวที่มีอยู่เนาะใช่ครับเพราะว่าวัวตอนนี้ท้องหมดเกือบหมดแล้วฮะเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วที่ยังไม่ท้องเหลือวัวเด็กแค่นั้นเองครับผมมาถึงจุดนี้ช่างเจ็ดคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จไหมคะกับการทำฟาร์มวัวบาม่านพันเตยังครับผมยังใช่ไหมคะยังครับเราต้องศึกษาต่ออีกเยอะเลยครับผมในการแต่มันจะเป็นเสน่ห์ของการเลี้ยงวัวนะฮะค่ะครับเราก็ต้องศึกษาค่อยๆศึกษาไปถามจากรุ่นพี่ถามจากพี่ๆในกลุ่มหรือว่าพี่ๆความใหญ่ว่าเราจะต้องพัฒนาไปแบบไหนอะไรยังไงครับผมเพราะเราเพิ่งเริ่มใช่เราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งกำลังหัดก้าวค่ะโอ้แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอได้ยินข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยมีย้ายค่ายไปไม่ใช่ย้ายบ้านย้ายบ้านไปตั้งสองตัวสองตัวครับน้องมาจากอำนาจเจริญก็มาเห็นในฟาร์มเห็นการจัดการของเราแล้วก็เห็นพันธุกรรมของเราที่เราเอาเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เราบำรุงดูแลอย่างดีน้องก็ขอแบ่งไป2ตัว 650,000 นะครับผมเลี้ยงมาปีเดียวในช่างเจ็ดก็สามารถเขาเรียกอะไรขายทั้งน้ำตาขายทั้งน้ำตาใช่ครับพี่นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับเราการมาเยี่ยม JNK นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างเจตนะคะที่ให้โอกาสช่างชัดเจนเนาะมาChannel by คุณแหม่มมาได้ถ่ายทำคลิปดีๆสาระดีๆมาเผยแพร่ให้กับทุกท่านที่เข้ามาชมช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างเจตนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ